เพจดังค่ะออกมาโพสต์ข้อความปริศนานะคะหลังจากที่มีคนตาดีเห็นสามีนางร้ายหน้าเหวี่ยงค่ะฉลองวาเลนไทน์กับสาวคนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชาวเน็ตเนี่ยต่างพากันเห็นใจเธอเป็นจำนวนมากเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตสายเผือกค่ะต่างพากันจับตามองนะคะในเรื่องของข่าวเมาส์ข่าววงการบันเทิงข่าววงในที่มีเรื่องราวบอกว่านางร้ายหน้าเหวี่ยงที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือนะว่าเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีแล้วทำให้หลายคนต่างสงสัยว่าเอ๊ะนางร้ายหน้าเหวี่ยงคนนี้เป็นใครอยากจะรู้เหลือเกินคือข่าวเนี่ยออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะกระทั่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2566ที่ผ่านมานะคะเพจ Facebook อีจันบันเทิงค่ะมีการออกมาโพสต์ข้อความปริศนานะคะถึงนางร้ายหน้าเหวี่ยงอีกครั้งหนึ่งโดยมีการโพสต์ค่ะบอกว่าวาเลนไทน์สุดหวานแต่ไม่ได้หวานกับเมียตัวเองมีตาดีเห็นแล้วแจ้งมาบอกเจออดีตสามีอดีตนางร้ายหน้าเหวี่ยงคนเนี้ยคือไปดินเนอร์กับผู้หญิงคนอื่นเอ๊ะยังไงคะเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ทิ้งปริศนาเอาไว้แบบนี้นะคะซึ่งต่อมาค่ะแน่นอนเพจเนี้ยเพจจับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยเจ๊มอย108ผู้ชมขาก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันค่ะระบุว่าการเป็นผัวคนดังเนี่ยแล้วยังจะอยากมีชนีอื่นถ้ามันหักห้ามใจไม่ได้ก็ควรจะมีจรรยาบรรณในการมีครอบครัวยกเมียไว้เหนือหัวดูแลลูกเมียให้ดีแล้วที่เหลือเนี่ยคือรายทางก็พอตู่การไม่นอกใจเมียคือเรื่องปกติหาไม่ได้ก็เอาเงินไปเมียค่ะ#นางร้ายหน้าเหวี่ยง#อีพิมเมียทนายเจมอันนี้ก็ไปเพจเจ๊มอยออกมาพูดแบบนี้ออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลังจากทั้ง2เพจเนี่ยมีการแชร์เรื่องราวออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวค่ะส่วนมากเนี่ยบอกว่าข้อนี้ข้อสอบข้อนี้สอบผ่านแน่นอนบางก็บอกว่านางร้ายเนี่ยมีชื่อเล่นว่านอหนูที่เป็นผู้จัดละครทางช่อง7สามีชื่อเล่นชื่อจอจานที่เคยมีข่าวกับไฮโซนอวอแล้วก็อยู่ในวงการไฮโซเนี่ยข่าวนี้มานานมาแล้วแต่ก็คิดว่าจริงๆนะอาจจะเป็นไปได้นะที่เขามีนิสัยแบบนี้ก็เดาๆเอาแล้วกันค่ะบางคนก็บอกว่าจริงๆนะเคยเหมือนเขาสัมภาษณ์ไว้ว่าคุณสามีเนี่ยทำหมันแล้วแต่ว่าที่ทำหมันเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลูกงอกออกมาอีกถ้าใช่คนเดียวกันนะเดาๆหัวหน้าห้องอยู่ไหนคะช่วยมาออกมาเฉลยทีหลายๆคนก็เดาไปต่างๆนานาค่ะว่าเอ๊ะนางร้ายหน้าเหวี่ยงที่สามีไปแบบดินเนอร์วาเลนไทน์กับคนอื่นเนี่ยคือใครอยากรู้ว่าเป็นใครต้องรอติดตามข่าวนี้กันต่อไปค่ะ